สวัสดีครับก็วันนี้มารีวิวไฟฉายนะครับ Tactical Nextroch TA5 นะครับ TA5 แล้วก็ซองเป็นซอง Tactical นะครับเป็นซองแข็งซองพกพาแข็งของ Nextroch เหมือนกันนะครับชื่อรุ่นผมจำไม่ได้นะครับ2ตัวนี้ผมได้มาพร้อมกันนะถ้าจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวจะมาแนะนำให้ดูนะครับว่ามันมีความพิเศษยังไงบ้างไฟฉายตัวนี้นะครับเป็นไฟฉายในการออกแบบที่เป็นไฟฉายด้านยุทธวิธีนะครับหรือว่า tactical ซึ่งก็จะมีขนาดค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับไม่ใช่ไฟฉาย compact นะครับขนาดก็จะใกล้เคียงกับพวก Clarus นะครับ XT12 อะไรประมาณนั้นนะครับตัวใหญ่หน่อยไม่ใช่ไฟฉายขนาดเล็กแค่นี้นะครับแต่ว่ามันจะมีเหตุผลของมันอยู่ว่าทำไมมันถึงยาวนะครับโครงสร้างของไฟฉายรุ่นนี้นะครับทำด้วยอลูมิเนียมอะลอย anodized สีดำนะครับกึ่งมันนะครับหัวไฟฉายก็จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเล็กน้อยแล้วก็สวิตช์ท้ายก็เช่นกันนะครับบริเวณหัวไฟฉายนะครับตรงนี้มีความพิเศษนะครับ Nextroch ใช้เทคโนโลยีทำก็คือใช้สเตนเลสสตีลทำนะครับแล้วก็ส่วนของเบเซลนะครับเราจะเห็นว่าแทนที่จะใช้เป็นสไตรป์เบเซลธรรมดาแบบที่เป็นคราวคมๆขึ้นมาเนี่ยบริเวณปลายของตัวคราวนะครับ3จุดตรงนี้นะครับจะเป็นตุ่มลูกปัดนะครับเป็นบีดส์ซึ่งก็ใช้เทคโนโลยีผลิตที่ใช้วัสดุก็คือนาโนเซรามิกนะครับบีดส์เป็นลูกปัดนาโนเซรามิกเนี่ยฝังอยู่บริเวณปลายเบเซลตรงนี้ทำให้หัวคราวนะครับมีประสิทธิภาพนะครับเพิ่มความง่ายของในการทุบกระจกนะครับออกแบบมาเพื่อทุบกระจกเพราะว่าตัวลูกปัดเนี่ยนะครับตัวหัวลูกปัดมันมีพื้นที่สัมผัสน้อยนะครับมันกลมนะครับแล้วมันก็มีความแข็งมากเลยทำให้เวลาเราทุบไปที่กระจกเนี่ยมันแตกง่ายกว่าเป็นหัวคราวที่ทำด้วยสเตนเลสหรือว่าเป็นไทเทเนียมทั่วไปนะครับแล้วก็ความคมของหัวเนี่ยก็มีไม่เยอะเวลาเราพกในกระเป๋ากางเกงนะครับหรือว่าใส่ไว้ในเป้เนี่ยหัวพวกนี้ก็อาจจะไม่ไปบาดไปขูดขีดกางเกงหรือกระเป๋าเสื้อผ้าให้เกิดการชำรุดเสียหายได้นะครับมันไม่คมขนาดนั้นนะครับส่วนของหน้าต่างนะครับตรงนี้ก็จะใช้เป็นกระจกแก้ว tempered glass นะครับเคลือบ anti reflect coatนะครับ LED ข้างในเป็น Cree XPL นะครับ V5 เป็นรุ่นที่มีโดมเลนส์นะครับเป็น HD นะครับแล้วก็รีเฟลคเตอร์เป็นสมูทรีเฟลคเตอร์นะครับผิวเรียบตัวนี้โครมอยู่ลึกอยู่นะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีผิวมันเงาวาวนะครับก็ทำให้แสงค่อนข้างพุ่งตัวหนึ่งเลยบริเวณด้านข้างหัว Nextroch เขายังใช้ดีไซน์ที่เขาออกแบบมานะครับซึ่งก็ดูทนทานนะครับแล้วก็ดูหรูหราด้วยนะครับมันเป็นสันนูนขึ้นมาซึ่งสันพวกนี้นะครับช่วยในเรื่องของการกระจายแรงกระแทกแรงกดนะครับแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงอีกอันนึงก็คือป้องกันการกลิ้งนะครับเวลาเราวางหัวตรงนี้ก็จะใช้เป็นลักษณะเหมือน anti rolling ไปในตัวนะครับช่วยในเรื่องของการป้องกันการกลิ้งได้บริเวณคอไฟฉายจะมีสัญลักษณ์นะครับเป็นรูป USB และเป็นลูกศรหมุนซึ่งตรงนี้ตัวนี้ก็จะมี USB rechargeable นะครับเป็น micro USB port อยู่ในตัวไฟฉายเลยด้านข้างจะมีปุ่มนะครับเป็นปุ่มไซส์สวิตช์สีขาวขุ่นๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มควบคุมนะครับเปิดปิดไฟแบบตลอดนะครับแบบเหมือนเป็น momentary เป็น constant on เป็นเปิดค้างนะครับมีฟังก์ชันต่างๆเดี๋ยวผมจะมาแสดงให้ดูในรีวิวแล้วด้านหลังก็จะมีชื่อนะครับไม่ใช่ชื่อเป็น serial number นะครับเราเป็นรูปถั่วงอกนะครับเป็นรูปเหมือนต้นไม้ถั่วงอกตรงนี้ผมถามพี่ที่เขาเป็นคนที่นำเข้ามานะครับบริษัท Tactical ไทยนะครับไฟฉายตัวนี้ราคาประมาณถ้าผมจำไม่ผิด 3,000 กว่าบาทนะครับ 3,000 เท่าไหร่หรือว่า 4,000 ผมจำไม่ได้แล้วนะครับก็เขาบอกว่าเป็นmarking ของคนที่ออกแบบนะครับซึ่งก็มันจะมีถั่วงอกมีขนนกนะครับแล้วอีกอันนึงเป็นรูปอะไรผมจำไม่ได้แล้วนะเป็นทีมออกแบบนะครับเป็นเหมือนเป็นโลโก้ของคนที่ออกแบบเทคโนโลยีไฟฉายพวกนี้นะครับจะมีทีมออกแบบในบริษัทตัวบอดี้นะครับก็จะทำโนริ่งเป็นลักษณะที่เป็นสแควร์นะครับเป็นเหมือนพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมซึ่งก็จะคล้ายๆกับผิวนะครับดีไซน์ของ Olight Baton Series รุ่นเก่าๆนะครับก็จะทำผิวอย่างนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้จะมีความชันความสูงมากกว่าแล้วก็ฟีลลิ่งนะครับจับถือดีเลยนะครับจับถือถนัดมากๆเลยผมชอบฟีลลิ่งของการจับถือ Nextroch มากนะครับหลายๆรุ่นเลยบริเวณด้านบนจะมีมาร์กิ้งเป็นบวกแล้วก็ลบนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นการบอกถึงการติดตั้งแบตเตอรี่นะครับให้ถูกทิศทางเพื่อจะให้อุปกรณ์นี้ทำงานได้ปกตินะครับแล้วป้องกันความเสียหายจากการใส่แบตเตอรี่ผิดด้านด้านข้างมีชื่อยี่ห้อนะครับ Nextroch นะครับ TA5 ก็คือชื่อรุ่นด้านนี้ไม่มีอะไรนะครับตัวนี้ผ่านซื้อผ่านบริษัท Tactical ไทยนะครับ .com ก็ไปหาข้อมูลเพิ่มได้หรือเข้าไปในเว็บไซต์ Nextroch ก็ได้นะครับบริเวณฝาท้ายนะครับรุ่นนี้ก็ทำเป็น
ขีด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 เล็กๆนะครับไม่ได้มีดีไซน์อะไรที่มันดูแบบหวือหวาอะไรมากมายแต่ตัวสวิชเองเนี่ยจะเป็นสวิชที่อยู่สูงมากๆเลยนะครับเลยตัวขอบฝาท้ายขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่าออกแบบมาให้กดนะครับใช้งานได้ง่ายมากๆมีสัญลักษณ์เป็นรูป power on off แล้วเป็นเหมือนเป็นดาว4แฉกตรงนี้ก็คือจะเป็นบอกให้เราทราบว่าเป็นสวิชที่เป็น forward นะครับ tactical click ก็คือแตะครึ่งทางติดนะครับกดย้ำลงไปสุดเป็นสโตรบนั่นเองนะครับแต่ก็จะมีฟังก์ชันของเขาอีกบริเวณฝาท้ายด้านข้างก็จะมีรูร้อยแลนยาร์ดในกล่องนะครับผมไม่ได้เอามารีวิวด้วยเพราะว่ากล่องตัวนี้ผมได้มา 2-3 ปีแล้ว3ปีกว่าแล้วนะครับไฟฉายตัวนี้กล่องมันก็เก็บอยู่ไม่อยากจะรื้อออกมานะครับแต่ว่าไฟฉายรุ่นนี้มีความสว่างถึง900ลูเมนส์นะครับที่ระดับสูงสุดนะครับแล้ว Nextorch เองก็เป็นบริษัทที่ออกแบบระบบสวิชนะครับแล้วก็ UI เนี่ยค่อนข้างที่จะเพื่อประโยชน์ให้กับผู้ใช้ด้านยุทธวิธีนะครับหรือเป็นไฟฉายล่าสัตว์นั่นเองนะครับ hunting 2สัตว์เนี่ยนะครับตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในไฟฉายทางยุทธวิธีตัวหนึ่งที่ออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะดีสำหรับใครที่ไม่ได้แคร์เรื่องน้ำหนักหรือความยาวของตัวไฟฉายเนี่ยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่น่าสนใจมากรุ่นนึงเลยนะครับตะกี้ผมบอกว่าจะมาโชว์ให้ดูนะครับก็คือการเปิด USB port นะครับก็คือหมุนบริเวณหัวไฟฉายออกมาเราจะเห็นว่ามีMicro USB port ซ่อนอยู่ข้างในแล้วมี O-ring ติดตั้งมาแล้วนะครับซึ่งการซ่อน USB port ลักษณะนี้นะครับผมรู้สึกชื่นชอบมากเลยนะครับมากกว่าการใช้จุกยางปิดซะอีกนะครับหรือว่าการทำ treatment ภายในซ็อกเก็ตนะครับในช่อง USB ซึ่งมันก็มิดชิดนะครับแล้วก็ดูเรียบร้อยดีดูแบบ low profile ดูไม่รู้เลยว่ามี USB port ถ้าเกิดไม่มีสัญลักษณ์บอกบางทีอาจจะลืมไปเลยก็ได้นะครับว่าไฟฉายรุ่นนี้สามารถชาร์จในอุปกรณ์ได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือป้องกันน้ำฝุ่นละอองได้ดีเยี่ยมเลยนะครับไม่ต้องกังวลอีกอันนึงคือบริษัทโอไลท์นะครับก็ทำระบบชาร์จได้ดีคือเป็นแมกเนติกชาร์จไปเลยนะครับส่วนท้ายนะครับเราก็หมุนออกมานะครับเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับไฟฉายรุ่นนี้มีความพิเศษที่ฝาท้ายด้วยนะครับแล้วก็ระบบแบตเตอรี่ข้างในโดยเราแกะมาข้างในเราจะเห็นว่าฝาท้ายจะมีคอนแทคทองเหลืองเป็นสปริงโหลดแล้วก็จะมีเป็นคอนแทคอีกตัวนึงอยู่บริเวณริมของขอบนะครับเห็นไหมฮะเป็นติ่งกลมๆเล็กๆนะครับส่วนของท้ายนะครับไฟฉายรุ่นนี้จะมีการติดตั้งโอริงมาแล้วแล้วเกลียวก็เป็นเกลียวกว้างด้วยด้านในนะครับจะให้แบตเตอรี่แมกกาซีนนะครับมาซึ่งแบตเตอรี่แมกกาซีนรุ่นนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่แมกกาซีนรุ่นเฉพาะของเขาเลยนะครับถามว่าเราใส่แบตเตอรี่18650นะครับธรรมดาลงไปได้ไหมใส่ได้นะครับแต่ไฟฉายอาจจะเปิดใช้งานได้ไม่ปกตินะครับเพราะว่ารุ่นนี้มันออกแบบมาผมจะลองดูแล้วกันเนาะว่ามันใช้งานได้หรือเปล่านะครับคืออาจจะยกแยกนะครับหรือว่าไฟอาจจะใช้งานสวิชนะครับถ้าเกิดเราจะต้องการใช้งานสวิชท้ายนะครับจำเป็นต้องใช้แมกกาซีนกับแบตเตอรี่18650เนี่ยติดตั้งเข้าไปนะครับทำให้สวิชท้ายใช้งานได้แต่ถ้าเกิดเราไม่ทำอย่างนั้นเนี่ยสามารถใช้ได้แค่สวิชข้างเท่านั้นนะครับซึ่งสวิชข้างก็จะเป็นระบบเปิดค้างนะครับเปิดติดตลอดนะครับจนกว่าเราจะปิดไฟนั่นเองนะครับตัวแมกกาซีนเองก็ทำด้วยพลาสติกสีดำแล้วก็จะมีคอนแทคนะครับโลหะอยู่ยาวตลอดแล้วจะมีสัญลักษณ์บวกลบให้เราทราบว่าใส่ขั้วบวกขั้วลบไปทางไหนแล้วตัวแบตเตอรี่เองก็ใส่แบตเตอรี่18650นะครับชนิดหัวแบนของ Nextorch เองหรือว่าจะเป็นยี่ห้ออื่นก็ได้หรือหัวนูนก็ได้นะครับใช้ได้เลยเราใส่แบตเตอรี่ให้ถูกทางนะครับด้วยการใส่แมกกาซีนเข้าไปทำให้ท่อด้านในมันแน่นพอดีแล้วก็คอนแทคตรงนี้จะเป็นตัวสั่งนะครับวงจรแบตเตอรี่กับตัวคอนแทคข้างในนะครับวงจรในฝาให้สามารถใช้งานระบบไฟแทคติคอลนะตะกี้เราใส่ตัวแบตเตอรี่เข้าไปจะมีไฟวาบออกมาที่หัวแบตนะครับหัวอุปกรณ์นะให้เราทราบว่าแบตเตอรี่นะครับมีไฟพร้อมทำงานแล้วนะครับนั่นเองการใช้งานนะครับ user interface รุ่นนี้ก็คือสวิชท้ายนะครับเป็นตัวควบคุมการเปิดชั่วคราวเท่านั้นนะครับแล้วก็แสงจะทำงานที่ระดับสูงสุดเท่านั้นนะครับ900ลูเมนส์นะครับก็คือถ้าเราต้องการจะเปิดไฟนะครับชั่วคราว momentary on ก็ทำการแตะสวิชลงไปนะครับมันก็จะเป็นการครึ่งเดียวนะครับไม่ต้องลึกแต่ง่ายมากนะครับใช้นิ้วลูบๆยังติดเลยนะครับสังเกตดูนะครับสวิตช์ท้ายยุบตัวน้อยมากนะครับเพราะสวิตช์ยางมันสูงมากเลยนะครับแต่นิดเดียวไฟติดเลยแล้วก็ไฟรุ่นนี้จะมีลักษณะคือฮอตสปอตเล็กเข้มมากแล้วก็สปิลเป็นวงกลมแต่ว่าจะมี3แฉกตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องของเงาที่เกิดจากสไตรเบเซลตรงนี้นั่นเองนะครับแต่ติดปล่อยดับนะครับติดกดง่ายมากๆเลยนะครับเบามากนะครับแล้วก็จะกดจากมุมไหนก็ได้นะจากด้านข้างก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องกดตรงกลางเสมอไปด้านข้างไฟก็ติดแล้วแล้วก็ช่วงยุบตัวนะครับสั้นมากนะครับแตะนิดเดียวไฟติดเลยกดง่ายจริงๆนะครับแล้วก็การสั่งงานนะครับก็คือแตะติดปล่อยดับนะครับถ้าเราแตะลงไปแล้วเราอยากเข้าโหมดสโตร์ก็กดสวิตช์ย้ำลงไปอีกนะครับ
นะครับมันก็จะเข้าสโตปทันทีนะครับนี่เป็นสโตปแบบที่เรียกว่าเหมือนกับเป็น compressing สโตปนะครับก็คือเรากดไฟส่องอยู่นะครับ900ลูเมนแล้วเราอยากจะเข้าสโตปนะครับก็กดย้ำลงไปนะครับเมื่อเราถอนสวิตช์คลายนิ้วออกมานิดนึงก็จะกลับเข้ามาโหมดไฟนิ่งอีกพอเราถอนมือสุดก็ไฟก็จะดับลงนะครับเป็นการเปิด momentary compressing 900ลูเมนแล้วก็เป็น momentary สโตปนะครับอีกวิธีนึงคือถ้าจะเข้าสโตปเลยโดยไม่ต้องการจะเปิดไฟก่อนคือมาถึงก็สโตปแล้วก็คือทำการดับเบิลแท็บนะครับแตะสวิตช์ท้ายแท็บๆ2ครั้งนะครับอย่างรวดเร็วไฟก็จะเข้าโหมดสโตปทันทีนะครับแท็บๆนะครับลองดูนะนะครับก็จะเป็นแท็บที่เข้าสโตปนะครับซึ่งก็จะมีความจ้าแล้วก็ความถี่ของการกระพริบที่ค่อนข้างที่จะเวียนหัวใช้ได้เลยนะครับส่วนการเปิดไฟค้างนะครับและการปรับระดับอื่นๆเนี่ยรุ่นนี้ทำได้ด้วยการกดสวิตช์ที่คอนะครับการกดสวิตช์ที่คอก็คือกดคลิก1ครั้งนะครับไฟจะไปโหมดแรงสุดแบบเปิดค้างนะครับที่900ลูเมนกดคลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นการปิดถ้าเกิดไฟเปิดมาแล้วสัก 2-3 วินาทีแล้วเราไม่กดอะไรนะครับแต่ถ้าเราเปิดไฟมาแล้วเรารีบคลิกนะครับไฟก็จะลดระดับลงนะครับโดยไฟจะมีระดับทั้งหมด3ระดับนะครับแล้วคลิกครั้งที่4ก็จะเป็นการปิดไฟนะครับลองดูนะครับแรงสุดมีเดียมนะครับแล้วก็โลว์แล้วคลิกอีกทีก็ออฟนะครับไฟจะรีเซ็ตที่แรงสุดเท่านั้นนะครับไม่ว่าคุณจะเปิดปิดที่ระดับไหนก็ตามนะครับไฟจะไม่มีเมมโมรีใดๆนะครับแล้วก็ระดับโลก็ถือว่าค่อนข้างใช้งานได้ดีไม่ได้เบามากจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้แรงจนเกินไปนะครับคือคลิกเร็วๆนะครับเปิด2 3นะครับมันจะเป็นเริ่มจากแรงไปเบาเพราะไฟฉายรุ่นนี้ที่ตั้ง UI อย่างนี้เพราะว่ารุ่นนี้เป็นไฟฉายยุทธวิธีนะครับหรือ Tactical เพราะว่าการจดจำแสงมันดีแต่ว่าถ้าเกิดการมีโหมดน้อยนะครับแล้วแบ่งความสว่างที่แบบเหมาะสมหรือว่ารีเซ็ตที่แรงนะครับเพราะเป็นไฟฉายที่ต้องการจะมีการเปิดมาทุกครั้งเนี่ยไม่ต้องมานั่งจำโหมดหรือการใช้งานซับซ้อนนะเพราะฉะนั้นการแตะสวิตช์ท้ายเป็นการเปิดชั่วคราวแบบแรงนะครับหรือว่าจะเป็นการดับเบิลแท็บหรือว่าเป็นการเปิดแล้วกดย้ำลงไปคลายมือออกมาก็จะกลายเป็นความแรงระดับคงที่นะครับส่วนการเปิดค้างนะครับเปิดไฟตลอดก็ทำการคลิกสวิตช์ด้านข้างเท่านั้นนะครับเหมือนกับบังคับเลยนะครับว่าถ้าเกิดจะเปิดไฟชั่วคราวกดที่ตูดจะเปิดไฟค้างต้องกดที่คอนะครับเราจะเลือกระดับอะไรก็คลิกเอาเลยนะครับเลือกเอาไฟก็จะ stay on นะครับส่วนไฟที่เมื่อเราเปิดค้างแล้วถ้าเราอยากจะเข้าอยู่ดีๆแบบส่องๆอยากจะเข้าโหมดแรงเลยได้ไหมก็ได้นะครับด้วยการกดสวิตช์ลงไปครึ่งเดียวนะครับไฟก็จะโอเวอร์ไลน์ไปโหมดแรงสุดเลยแรงแบบแรงมากๆเลยแล้วเราปล่อยมือมันจะกลับมาโหมดล่าสุดที่ใช้งานนะครับเมื่อไฟยังเปิดอยู่สมมตินะครับสมมติว่าผมส่องแผนที่อยู่ใกล้ๆนะครับใช้เบาสุดเลยนะหาของอยู่ใกล้ๆเดินในห้องต้องการประหยัดแบตนะครับห้องมืดๆอย่างเงี้ยนะค้นหาอะไรแบบใกล้ๆอยู่ตู้เอกสารอะไรเงี้ยแล้วผมสงสัยว่าตรงซอกตู้นั้นมีอะไรหรือทางเดินมีอะไรผมก็สามารถที่จะแตะสวิตช์ท้ายลงไปครึ่งเดียวนะครับทำให้ไฟแรงขึ้นมาถึง900ลูเมนแม็กซิมัมเลยแล้วเมื่อผมเอามือเอานิ้วออกจากสวิตช์ปุ่มนะครับท้ายไฟก็จะกลับมาที่ระดับที่มันเปิดอยู่ตะกี้นะครับโดยที่ไฟไม่ดับลงนะครับซึ่งก็เป็นโปรฟิตนะครับเป็นสิ่งที่แบบดีนะผมว่ามันออกแบบดีคือเหมือนไฟไม่ดับลงไปทันทีนะครับก็ยังมีไฟใช้งานอยู่สามารถใช้งานได้ทั้งแท็บๆนะครับสโตปหรือว่าจะเป็นแตะครึ่งทางเป็นแรงสุดปล่อยมือก็ยังไฟก็ยังคงติดอยู่นะตลอดที่เราสั่งงานมันจะดับไปต่อเมื่อเรากดคลิกสวิตช์1ครั้งปิดนะครับที่ตรงบริเวณคอเพราะฉะนั้นไฟฉายรุ่นนี้ก็จะแยกฟังก์ชันชัดเจนคือสวิตช์ท้ายนะครับสวิตช์ท้ายเปิดชั่วคราวเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นแสงแรงสุด900ลูเมนส์นะครับหรือว่าเป็นสโตปด้วยการกดย้ำลงไปหรือกดดับเบิลแท็บก็ตามนะครับส่วนสวิตช์คอนะครับจะเป็นการเปิดค้างเท่านั้น3ระดับแล้วก็เริ่มต้นที่จังหวะ900ลูเมนส์แม็กซิมัมเท่านั้นนะครับไม่มีเมมโมรีรีเซ็ตที่900ลูเมนส์แม็กซิมัมเท่านั้นนะครับแล้วเมื่อเปิดใช้งานที่สวิตช์ข้างแบบเปิดถาวรระดับใดก็ตามถ้าเรากดสวิตช์ครึ่งทางหรือดับเบิลแท็บก็ยังคงเข้าโหมดแรงสุดหรือโหมดสโตปได้โดยที่เมื่อเราถอนมือหรือปล่อยนิ้วจากสวิตช์ท้ายนะครับไฟก็ยังไม่ดับลงนะไม่ต้องมาเริ่มกดใหม่ก็ทำให้สามารถใช้งานแสงได้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นระดับใดๆก็ตามนะครับแล้วก็มี USB port rechargeable มาแถมแบตเตอรี่มาด้วยนะซึ่งเป็นไฟฉายตัวหนึ่งที่ผมมองว่าเป็น UI ที่ยอดเยี่ยมมากๆแล้วแสงเองก็พุ่งมากๆแล้วเป็นแสงขาวด้วยนะครับขาวติดเหลืองน้อยๆเลยนิดเดียวนะครับแล้วก็มีสไตรเบเซลที่เป็นนาโนเซรามิกนะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นแรกเลยของ Nextroch ที่ใช้เทคโนโลยีนะครับสวิตช์แบบนี้นะครับแล้วก็ระบบUI แบบนี้นะครับดูเหมือนจะเป็นรุ่นเดียวด้วยแล้วก็เป็นรุ่นแรกที่มีนาโนเซรามิกติดตั้งมานะครับรุ่นนาโนเซรามิกที่มีอีกก็เป็น TA15 แล้วก็ TA30 นะครับซึ่งก็เป็นรุ่นที่พัฒนาต่อมาจากตัวนี้นะครับซึ่ง TA30 กับ15จะมีขนาด
เล็กลงไปตามลำดับนะครับ15ก็จะเล็กกว่า30ก็จะใหญ่กว่าแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็เป็น tactical นะครับเป็น duty size นะเป็นไซส์ขนาดแบบใช้งานเลยไม่ใช่ไซส์ขนาด compact หรือว่าขนาดแบบ conceal carry everyday carry อะไรนะครับนี่ก็เป็น Nextroch TA5 นะครับ TA5 ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับแล้วมาติดตามรีวิวไฟฉายตัวอื่นของผมได้อีกนะครับ Heavy Raiden out